ที่ดอลฟินสเตเดียมครับเหลือเชื่อนะครับบอล10คนของอุบลไล่ตามตีเสมอแล้วแซงนำพัทยาเกือบเป็น3คะแนนของทีมเยือนสุดท้ายมาโดนโทษแล้วก็เสมอกัน3ประตูต่อ3นี่เป็นดราม่าเกมที่แฟนพัทยาไม่อยากเห็นเลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันเหนือกว่าเยอะมากนะครับนำ 2-1 ผู้เล่นมากกว่า1คนเล่นในบ้านตัวเองกลับมาโดนแซงนำ 3-2 โชคดีที่ยังได้1คะแนนก็ยังพอปลอบใจได้บ้างแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับพัทยาเลยการได้1คะแนนในบ้านกับทีมอย่างอุบลนะครับนี่คือปัญหาที่เริ่มจะมองเห็นละสำหรับพัทยาในฤดูกาลนี้ไม่สดไม่แข็งแกร่งดุดันในบ้านเหมือนอย่างที่เคยทำได้ใช่ครับปีนี้เนี่ยพวกเขายิงประตูน้อยมากนะครับมีนัดนี้ที่ยิงได้ถึง3ประตูนะครับแต่ว่าพอเสียประตูง่ายๆแล้วด้วยพวกเขาโดนบอมอย่างพายุกับอุบลแล้วก็เสียประตูแบบไม่น่าเสียด้วยนะครับครับ1คะแนนของอุบลอาจจะมีกำไรบ้างนิดหน่อยนั่นก็คือการได้1คะแนนในนอกบ้านแต่ว่าการกลับไปเล่นในบ้านพวกเขาก็ต้องแม่นยำแล้วก็ต้องเก็บ3คะแนนได้มากกว่านี้นะครับไม่งั้นอุบลอันตรายครับครับ